ื่องของการอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่แพ้วัคซีนนะคะ120รายเป็นเงินกว่า 4.7 ล้านบาทค่ะทันตแพทย์สันติสิริวัฒนาไพศาลผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตที่2พิษณุโลกนะคะก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีประชาชนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังรับบริการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สปสช.เขต2พิษณุโลกว่ามีผู้ที่ยื่นคำร้องเข้ามายังสำนักงานอย่างต่อเนื่องคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ระดับเขตพื้นที่เขตที่2พิษณุโลกนะคะก็ได้มีการประชุมกันทุกสัปดาห์ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2564ถึง8กรกฎาคม2564เนี่ยนะคะก็มีผู้ยื่นคำร้องทั้งสิ้น120รายด้วยกันเข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น82รายรวมเป็นเงิน 4,068,000 บาทนะคะขออภัยค่ะ 4,608,000 บาทนะคะแบ่งเป็นกรณีเสียชีวิตเนี่ย7รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บป่วยต่อเนื่อง75รายส่วนกรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นมีจำนวน35รายนะคะเนื่องจากเป็นอาการข้างเคียงทั่วไปไม่ร้ายแรงจากการรับวัคซีนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนค่ะนอกจากนั้นอีก3รายอยู่ระหว่างการรอข้อมูลประกอบการพิจารณาค่ะค่ะสำหรับผู้อำนวยการนะคะสปสช.เขตสอบพิษณุโลกกล่าวย้ำว่าแนวทางดังกล่าวนะคะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะได้รับการดูแลหากมีอาการไม่พึงประสงค์จากการรับบริการฉีดวัคซีนโดยเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะจะไม่มีการพิสูจน์ถูกผิดว่าจากการฉีดวัคซีนหรือไม่แต่เมื่อใดที่ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการข้างเคียงค่ะซึ่งไม่ใช่อาการข้างเคียงทั่วไปไม่ร้ายแรงเช่นมีไข้ต่ำปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดแดงร้อนบริเวณที่ฉีดผื่นเล็กน้อยนะคะก็สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเข้ามาได้ที่โรงพยาบาลฉีดวัคซีนค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสปสช.ค่ะ13เขตนะคะทั่วประเทศค่ะที่สปสช.เขต2พิษณุโลกนะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์055-245ค่ะ111และโทรสายด่วนค่ะสปสช.นะคะ1330ค่ะตลอดเวลานะคะ24ชั่วโมงค่ะ